ก่อนหน้านี้ณเดชน์คูกิมิยะนะคะไปกดไลค์ภาพแฟนคลับแบบรัวเกินไปหน่อย IG เลยถูกบล็อกเพราะว่าไปไลค์อะไรอย่างเงี้ยเกินลิมิตตัวแอคเคาท์เขานึกว่าเอ๊ะเป็นสแปมหรือเปล่านะคะล่าสุดพอกลับมาเล่น IG ได้เหมือนเดิมเจ้าตัวก็เล่นใหญ่โชว์หวานบอกคิดถึงใครสักคนนี่แหละผ่าน IG คิดถึงใครล่ะคะงานนี้ก็เผยว่าลงแบบนั้นเพราะคิดถึงฝ่ายหญิงยาย่าน่ะใช่ครับก็เลยแบบว่าลงได้ไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิตในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยโดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมเป็นไงคะจังหวะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คิดถึงรูปใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าฟีดอะไรเงี้ยหรือกดไลค์ไม่ได้ไม่หรอครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับขาก็เจอใช่ไหมจ๊ะนี่จริงๆเขาลงรูปได้ค่ะแต่ว่าแค่มีแบบมีแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้หนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครได้คำตอบหรือยังลูกได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นเพราะว่าเลนทายไปไหนล่ะทันหรือยังงานถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะมีทดลองก่อนไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีผมไม่บอกหรอกพี่ผมบอกพี่ก็แบบว่าเก็บไว้ดีกว่าล่าสุดเหมือนแบบว่าเพื่อนพี่หมากกับพี่มินเหมือนแบบว่าเอ้ยกลับมาร่วมเฟรมกันได้แล้วจะได้เห็นโอกาสกันร่วมกลับมาไหมเป็นยูเนียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆเขาพวกเราทุกคนก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะมันไม่มีอะไรหรอกเหมือนทุกคนโตกันหมดแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเราก็น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเรา